ซื่อตลอดเวลาสวัสดีครับพี่น้องอินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้าสู่นมัสการสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันกับนมัสการที่นี่นะคะขอบคุณนะคะพี่น้องสวัสดีครับรอนค่ะวันนี้ก็มาด้วยกันกับลุงรอนนะคะจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะคะก็ข้าพเจ้าจะอ่านให้พระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับที่เพลงที่ข้าพเจ้าจะร้องนะคะก็เพลงสดุดีบทที่27ข้อที่4ก็บอกว่าข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเยโฮวาซึ่งข้าพเจ้าจะสอบแสวงหาเสมอคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาตลอดวันและชั่วชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเยโฮวาและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าก็ยุคนี้นะคะยุคก็เป็นยุคที่มันยุ่งมากนะคะเราไม่สามารถที่จะจดจ้องกับสิ่งหนึ่งได้ใช่ไหมคะก็เรามีมือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตมีนัดกับเพื่อนมีหลายสิ่งหลายอย่างเรายุ่งเพื่อที่จะชีวิตของตัวเองแต่ว่ากษัตริย์ดาวิดเขาก็มันยุ่งมากกว่ามันบีซี่มากกว่าเหมือนพวกเราเพราะว่าเขาเป็นกษัตริย์เขาก็เป็นกษัตริย์ที่แผ่นดินใหญ่แต่ว่าเขาเป็นคนที่ขอจากพระเจ้าคือสิ่งเดียวคือว่าเขาตลอดชีวิตเขาจะอยากอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดนะคะเวลานี้พี่น้องเราจะร้องเพลงด้วยกันคือสิ่งเดียวเมื่อพี่น้องร้องเพลงนี้ด้วยกันแล้วให้พี่น้องตัดสินใจว่าพระเจ้าใช่แล้วข้าพเจ้าก็จะขอจากพระเจ้าสิ่งเดียวคือเราอยากอยู่ในพระนิเวศอยากอยู่ในพระคุณของพระเจ้าตลอดไปนะคะให้ข้าได้พระบัญชาในพระนิ
ก็ต่อไปนะคะเราจะร้องเพลงด้วยกันกับรอนนะคะI have a song that Jesus gave me. It was sent from heaven above. There never was a sweeter melody. 'Tis a melody of love. In my heart there rings a melody. There rings a melody. Heaven's harmony. In my heart there rings a melody.My sins away, ringing in my heart the melody, and I know it's bound to stay. In my heart there rings a melody, there links a melody with heaven's harmony. In my heart there links a melody, there links a melody of love. There links a melody.Let it be.
as your hearts are filled with joy. Let your hands in sweet surrender to His name. Oh, let Him help all your tears and sadness. Give Him all. Wash me your cleansing flow.
ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยการมาระโกบทที่9ข้อที่14ถึงข้อ24นะคะข้าพเจ้าจะอ่านให้พี่น้องฟังนะคะเมื่อพระองค์ได้เสด็จมายังพวกสาวกของพระองค์พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นประชาชนเป็นอันมากอยู่ร้อมรอบพวกเขาและพวกธรรมจารย์กำลังสักถามกับพวกเขาอยู่และในทันใดนั้นประชาชนทุกคนเมื่อพวกเขาเห็นพระองค์แล้วก็ประหลาดใจหนักและเมื่อวิ่งไปหาพระองค์ก็ทักทายพระองค์และพระองค์ตรัสถามพวกธรรมจารย์ว่าท่านทั้งหลายสักถามกับพวกเขาด้วยเรื่องอะไรและคนหนึ่งในประชาชนตอบและทูลว่าอาจารย์เจ้าค่ะข้าพระองค์ได้พาบุตรชายของข้าพระองค์มาหาพระองค์ซึ่งมีผีใบเข้าสิงอยู่และที่ไหนก็ตามที่ผีนั้นผ่าเขามามันก็ทำให้เขาฉักด้วยอาการกระตุกและเขามีกำเขามีน้ำลายฝุ่งปากและขบเขียวฟันของเขาและอ่อนละโหยไปและข้าพระองค์ได้พูดกับพวกสาวกของพระองค์ว่าขอให้พวกเขาขับผีมันออกเสียและพวกเขาทำไม่ได้พระองค์ทรงตอบคนนั้นและตรัสว่าโอ้คนชั่วอายุที่ขาดความเชื่อเราจะต้องอยู่กับท่านทั้งหลายนานเท่าไหร่เราจะต้องอดทนกับท่านทั้งหลายท่านเท่าไรจงพาเด็กนั้นมาหาเราเถอะและพวกเขาก็พาเด็กคนนั้นมาหาพระองค์และเมื่อเด็กคนนั้นเห็นพระองค์แล้วให้ทันใดนั้นผีนั้นก็ทำให้เขาฉักด้วยอาการกระตุกและเขาร้องร้องบนฝืนดินและกริ้งเกลือกโดยมีน้ำลายฝุ่มปากและพระองค์ตรัสถามบิดาเด็กคนนั้นว่านานแค่ไหนแล้วตั้งแต่ผีนี้ได้มาถึงเขาและบิดาทูลว่าตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆมาและหลายครั้งผีนั้นก็โยนเขาลงไปในไฟและในน้ำทั้งหลายเพื่อจะทำลายเขาเสียแต่ถ้าพระองค์สามารถกระทำสิ่งใดๆขอโปรดกรุณาแก่พวกเราและช่วยพวกเราด้วยเถิดพระเยซูตรัสแก่บิดานั้นว่าถ้าท่านสามารถเชื่อได้สิ่งสารพัดก็เป็นไปได้แก่ผู้ที่เชื่อและในทันใดนั้นบิดาของเด็กคนนั้นก็ร้องออกและทูลด้วยน้ำตาไหลว่าพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์เชื่อขอพระองค์โปรดช่วยเกี่ยวกับการขาดความเชื่อของ
ข้าพระองค์ด้วยเถิดก็ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นก็10ปีหรือเปล่าคะตอนอยู่เมืองไทยนะคะก็ไปเยี่ยมเกาหลีข้าพเจ้ากำลังจะขึ้นรถแม่รถไฟนะคะรถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินกำลังจะขึ้นรถไฟใต้ดินมาถึงเกาหลีแล้วก็กำลังจะแล้วรถไฟมาจอดนะคะแล้วก็ประตูเปิดเดี๋ยวข้างในคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ประตูริมประตูใช่ไหมคะที่ประตูเปิดปิดนะคะก็มีผู้ชายหลายคนเขาก็ยืนก็ส่วนมากที่ทุกประตูของรถไฟเขาก็มีผู้ชายเขาก็พิงนะคะพิงประตูแล้วก็ยืนตรงนั้นแล้วก็ดูอะไรนะคะมือถือนะก็พี่น้องจินตนาการได้ใช่ไหมคะก็กำลังถ้าปกตินะคะถ้าคือรถไฟจอดนะคะแล้วก็จะมีคนจะเข้าก็ปกติคนที่เขาริมประตูเขาก็ถอยให้คนที่ข้างนอกออกเข้ามาใช่ไหมคะแต่ว่าข้าพเจ้าวันนั้นนะคะ6ครั้งเขาข้าพเจ้าตกคือรถไฟใต้ดินเลยมัน6ครั้งนะคะ6ครั้งรถไฟมาแล้วข้าพเจ้าขึ้นไม่ได้6ครั้งเพราะว่ารู้ไหมคะเขาคนที่ยืนประตูนั้นนะคะทุกคนเหมือนกันเขาคือไม่ยอมเขาคือถอยให้กับคนที่จะเข้าเดี๋ยวข้าพเจ้าก็ดึงผักเขานะคะแล้วก็ขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอเปิดทางได้ไหมคะฉันจะเข้านะคะฉันจะเข้านะคะขอโทษนะคะข้าพเจ้านะคะขอร้องทุกครั้งก็เขาก็ไม่ยอมเขาคือตึงๆนะคะเขาก็ตึงๆเขาไม่ยอมให้คนข้างนอกเข้าเพราะว่าเขาเรียกรักษาที่ของเขาไว้เพราะว่ารักษาที่ของเขามันสะดวกสบายใช่ไหมคะโอ้ข้าพเจ้าเนี่ยมันเจ็บใจมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะประเทศของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นเขาก็มีน้ำใจให้กับคนอื่นแล้วเขาก็มันช่วยคนที่อยู่ในยากลำบากก็มันไม่ถึงว่าคนข้าพเจ้าจะเข้าที่รถไฟใต้ดินเป็นลำบากแต่ว่าข้าพเจ้ารู้สึกว่าโอ้อันนี้มันสังคมของเรามาเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยเราไม่ได้ทำอย่างนั้นถ้าเราเป็นคนที่อยู่ข้างในฉันก็จะเปิดทางให้คนเข้าแต่ว่าโอ้โหสังคมเกาหลีนะสังคมคนนุ่มๆสาวๆที่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนเขาไม่ได้คิดถึงคนอื่นเขาไม่เชื่อใจคนอื่นเขาไม่หวังใจคนเขาเชื่อแต่ตัวเองเชื่อแต่เขารักษาคือตัวเองอย่างเดียวนะคะก็รู้สึกว่าโลกนี้เปลี่ยนแปลงมันเร็วมากเลยแล้วก็มันเปลี่ยนแปลงที่ทางที่มันไม่ดีจริงๆจะพี่น้องคือเมื่อเราน่ะข้าพเจ้าอยากพูดถึงเรื่องว่าโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะมันไม่ใช่เป็นเฉพาะเกาหลีเท่านั้นใช่ไหมคะที่อเมริกาก็เหมือนกันนะคะอเมริกาก็เช่นเดียวกันน่าจะมากกว่าก็ได้หรือเมืองไทยที่คนที่อยู่ในเมืองหรือเขาคือมันชีวิตมันแข่งกันตลอดใช่ไหมคะก็เขาก็มันคิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวนะคะมันเราเปรียบเทียบได้ว่ายุคนี้ที่เรากำลังจะ อยู่นะคะก็เป็นมันมีแต่มีฝ่ายไม่ไว้วางใจใครนะคะก็เป็นสปิริตที่มันไม่เชื่อใจใครแล้วไม่วางใจใครก็เชื่อแต่ตัวเองแล้วก็เชื่อใจแต่แล้วก็ตัวเองอย่างเดียวนะคะก็รู้สึกว่ามันเสียดายเสียใจที่ยุคนี้เปลี่ยนเร็วก็หนึ่งสำชัดเจนมากว่าเราไม่มีเชื่อใจกับคนอื่นเชื่อใจกับสิ่งหนึ่งเลยแม้แต่ลูกก็ไม่ได้เชื่อพ่อแม่ก็ไม่เชื่อลูกตัวเองแล้วเพื่อนหรือสามีภรรยากันก็ไม่ได้เชื่อใจไม่หวังใจกันมันไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาคิดอะไรไม่สามารถที่จะเราเชื่อใจคนอื่นได้ยุคนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยแต่ว่าพี่น้องถ้าเราไม่ได้เชื่อใครถ้
้าเราไม่หวังใจอะไรก็เราไม่สามารถที่จะจะทำอะไรได้เลยใช่ไหมคะสมมติว่ากำลังเราจะขึ้นเครื่องบินอยู่เรากำลังจะขึ้นเครื่องบินจะไปเกาหลีหรือไปต่างประเทศแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เชื่อคนที่ขับเครื่องบินกัปตันใช่ไหมคะถ้าเราไม่เชื่อกัปตันก็เราไม่สามารถที่จะถึงที่สถานที่ที่เราจะอยากไปใช่ไหมคะเราต้องเชื่อว่าคนนี้จะนำเราไปถึงที่เราต้องอยากไปใช่ไหมคะแต่ถ้าคนที่เชื่อใจไม่ได้เขาก็ขึ้นเครื่องบินไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าเรากำลังขับรถอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราไม่เชื่อใจที่ไฟแดงนะคะที่ระบบไฟแดงกำลังไฟแดงถ้าเราไม่เชื่อใจไฟแดงเราก็ขับรถไม่ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันพี่น้องคือการที่เชื่อนั้นมันสำคัญมากถ้าเราเชื่อก็เราก็จะทำได้มันหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องรู้จักที่นักดนตรีที่มีชื่อเสียงโชเปนฮาวเวอร์นะคะก็มีชื่อเสียงมากโชเปนฮาวเวอร์แต่โชเปนฮาวเวอร์นะคะเขาตลอดชีวิตถ้าไปไหนเขาก็พาเอาหมาตัวหนึ่งไปนะคะมันตัวหมาตายก็เขาก็เอาหมาใหม่มาถ้าไปไหนก็พาหมาไปด้วยไปเลสรังหรือไปที่ไหนแต่มีมีทิ้งอะไรก็ตามเขาก็พาหมาไปก็เลยมีคนถามว่าเอ๊ะคุณทำไมไปไหนก็เอาหมาตัวนี้ไปเขาก็บอกว่าเพราะว่าถ้าเขาจะไปหลานนะคะสั่งอาหารเขาเป็นเชื่อใจคนที่ทำอาหารไม่ได้เลยก็เลยเขาเอาหาอาหารให้หมาก่อนถ้าหมากินแล้วไม่เป็นอะไรเขาก็ไหวใจแล้วก็กินด้วยนะคะถ้ามีคนเอาเสิร์ฟน้ำหรืออะไรก็ตามเขาก็เอาแบ่งให้กับหมาตัวก่อนพี่น้องอันนี้มันเสียใจใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ว่าพี่น้องรู้ไหมคะว่าถ้าเราการที่หวังใจคันที่เชื่อคนอื่นนะคะก็มันอยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่เขานะคะเขาเป็นคนที่ไม่ดีเคยเขาโกงเขาคนนิสัยไม่ดีก็เลยฉันจะเชื่อเขาไม่ได้นะคะก็การที่เชื่อวางใจคนอื่นก็แล้วแต่เรามันไม่ใช่แล้วแต่เขาเพราะว่ารู้ไหมคะว่าคนอื่นนะคะคนอื่นบอกกับเขาว่าเขาเป็นคนดีนะคะโอ้ฉันประสบการณ์กับเขานะเขาเป็นคนน่ารักคนดีมากเลยฉันเชื่อเขาแต่ว่าเราน่ะเรามีประสบการณ์แต่ไม่ดีกับเขาก็เลยฉันจะไม่เชื่อเขาอันไหนคือเป็นความจริงเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็อยู่ที่เราอยู่ที่คือการที่ประสบการณ์ที่เรามีเพราะว่าถ้าเราประสบการณ์ไม่ดีกับเขาเราเชื่อเขาไม่ได้แต่คนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่ดีมีประสบการณ์ที่ดีกับเขาเขาก็เชื่อเขาเลยจ้าพี่น้องจะคิดว่าการที่เชื่อก็ไม่ใช่เขาคือส่วนมากอยู่ที่เราถ้าเราตัดสินใจตั้งใจว่าฉันจะเชื่อเขาฉันจะเชื่อเขาฉันจะวางใจเขาก็เราก็เชื่อและวางใจได้เลยแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจว่าฉันไม่เชื่อฉันไม่วางใจเขาเลยเพราะว่าเขาไปเคยโกงกับฉันก็อย่างนั้นเขาก็ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเขาน่ะมันตัดเลยมันไม่มีการไหวใจเลยพี่น้องเช่นเดียวกันคือเราระหว่างมนุษย์กับมนุษย์อยู่ในสังคมความสัมพันธ์มนุษย์กับมนุษย์เราคือเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่ความสัมพันธ์แล้วก็อยู่ที่มันส่วนตัวมากแล้วก็เป็นประสบการณ์แล้วแต่ประสบการณ์นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเรานะคะก็มันต่างกันมันไม่ใช่คือมันอยู่ที่การตัดสินใจการตั้งใจของเราการที่เชื่อวางใจพระเจ้าว่าไม่ใช่คืออยู่ความเชื่อก็ไม่ใช่อยู่กับเราคือเป็นอยู่กับพระเจ้าเลยเพราะว่าการที่เชื่อระหว่างเรากับพระเจ้าก็เป็นเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของเราจะโยนบทที่20ข้อที่30มาบอกว่าแต่สิ่งเหล่านี้ได้ถูกเขียนไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์
พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตโดยทางพระนามของพระองค์จะในพระคัมภีร์ชัดเจนว่าทำไมเราพระเจ้าให้พระคัมภีร์ให้กับเราเอาพระคำของพระเจ้าให้กับเราเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้านี่คือเป็นเป้าหมายที่พระเจ้าเอาพระคัมภีร์ให้กับเราให้เราเพื่อที่จะให้เราเชื่อวางใจเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าจ้าพี่น้องคือยอห์นบทที่14ข้อที่11นะคะก็กำลังพูดถึงปิลิปนะคะปิลิปเขาก็มาคุยกับพระเยซูคริสต์เดี๋ยวเขาคืออยากเห็นพระเจ้านะคะก็พระเยซูบอกว่าจงเชื่อเราเถอะว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราหรือมิฉะนั้นจงเชื่อเราเพราะแห่งแก่การงานเหล่านั้นเถิดพระเยซูก็บอกว่าเพื่อพระเยซูตั้งแต่หลังจากเขาทำการอัศจรรย์แล้วพระเยซูสอนกับคนที่อยู่ที่นั่นก็ว่าจงเชื่อเถิดจงเชื่อเราเถิดจงเชื่อเราเถิดว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นพระบุตรของพระเจ้าจะในพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ตลอดสิคะเมื่อพระเยซูพูดถึงเรื่องก็จงเชื่อเถอะจงเชื่อเถอะจงเชื่อเถอะนี่คือพระเยซูมาเพื่อที่จะให้เรามีการอัศจรรย์เพราะว่าเมื่อมองเห็นอัศจรรย์นี้คิดถึงพระเจ้าพระเจ้าก็อยู่นี้แหละจงเชื่อเถอะจะวันนี้นะคะเราจะกลับไปพระคำของพระเจ้าวันนี้นะคะจะวันนี้นะคะมีพ่อคนนึงเอาลูกมาลูกนั้นน่ะเขาเป็นคนเด็กที่มีผีสิงตลอดแล้วก็ผีทำลายชีวิตของลูกชายของเขาอยู่โอ้พี่น้องดูสิคะสำหรับคุณพ่อนะก็มองดูลูกชายที่ผีสิงนั้นมันเสียใจมากใช่ไหมคะมันผีทำให้เขาหลงแล้วก็มันเอามันน้ำลายออกแล้วก็มันดูมันไม่เป็นคนนะคะก็สำหรับพ่อนะคะเมื่อเห็นลูกชายแบบนี้นะคะก็คงเสียใจมากแล้วก็สงสารลูกมากเลยนะคะเดี๋ยวพ่อเขาได้ยินว่าเป็นสาวกของพระเยซูเขาก็มีทำการอัศจรรย์กับเหมือนพระเยซูเลยก็เลยเขาก็พยายามหาสาวกของพระเยซูแล้วก็ขอว่าขอขับไล่ผีที่อยู่ในลูกของเราขอให้ลูกเราหายเป็นปกติก็สาวกของพระองค์ก็ขับไล่ผีแล้วก็อธิษฐานทำการอัศจรรย์แต่ว่ามันไม่สำเร็จเลยหลังจากนั้นคือมันประสบการณ์ของพ่อคุณพ่อคนนี้นะคะก็เขารู้สึกว่ามันมีใจขุ่มเหงใช่ไหมคะรู้สึกมันอะไรทำอะไรก็มันไม่ได้เลยแต่ว่าเขาอ่ะคือหาพระเยซูเลยแล้วก็เขาก็มาหาพระเยซูแล้วบอกกับพระเยซูว่าถ้าพระองค์สามารถกระทำสิ่งใดได้ขอโปรดกรุณาแก่พวกเราและช่วยพวกเราด้วยเถอะคือเข้ามาหาพระเยซูเพราะว่าเขาคือคำพูดนั้นอ่ะก็มันไม่ใช่เป็นคนที่มีความเชื่อเลยใช่ไหมคะถ้าพระองค์สามารถทำได้ถ้าพระองค์สามารถทำได้อันนี้คือมันไม่ใช่มันคนที่มีความเชื่อมันเต็มที่นะคะเขาก็เป็นคนที่มันลองดูเฉยๆใช่ไหมคะมันคนที่มันลองดูเฉยๆแล้วบอกพระเยซูก็บอกว่าเนี่ยถ้าท่านสามารถเชื่อได้สิ่งสารพัดก็เป็นไปได้แก่ผู้ที่เชื่อมาข้างหน้ามีอีกพระเยซูบอกว่าค่ะเขาก็บอกว่าถ้าพระองค์ทำได้แต่ว่าพระเยซูเขาก็มันสอนเขาแรงๆมากเลยสอนเขาแรงๆมากเลยเนี่ยถ้าท่านสามารถเชื่อท่านสามารถจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงว่าคุณถ้าทำได้ก็ทำเลย
นั่นทำอย่างนี้มันไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าน่ะความเชื่อมันหน่อยพี่น้องคือกำลังพระเยซูกำลังคืออับสอนเขาแล้วเขากำลังสอนมันไม่ใช่ด่าใช่ไหมคะก็ภาษาไทยว่าอย่างไรสอนคำเร่งๆนะคะแล้วก็บอกว่าเจ้าทำไมความเชื่อน้อยความหมายว่าอย่างนั้นนะคะเจ้าความเชื่อน้อยอันนี้คือเป็นคนที่มันทำดูที่สิ่งที่มันไม่เชื่อเลยมันมีแต่เจ้าของเจ้าน่ะใจอ่ะมีแต่มันไม่เชื่อเลยไม่เชื่อสิ่งไหนเลยเพราะว่าเจ้ามีประสบการณ์มันไม่ดีแต่ไม่ดีทางนั้นเลยมันไม่ทำอะไรก็มันไม่สำเร็จก็เลยเจ้าน่ะจิตใจของเจ้าน่ะมีแต่มีความไม่เชื่อใจเลยมีแต่ความไม่หวังไว้หวังใจเลยนี่ก็เป็นคนที่คือแข็งกระด้างนะคะบอกข้าพเจ้าคือตอนอยู่เมืองไทยนะคะอยู่หนองบัวลำพูคือมันปีแรกนะคะเปิดคริสตจักรครั้งที่3นะคะแล้วเปิดที่อยู่ในอำเภอใหญ่นะคะเดี๋ยวมีป้าคนนึงเขาคนที่พิสิงมาเขาก็คือมันหายจากคือมันวิญญาณชั่วเดี๋ยวครอบครัวของเขาก็ดีใจเห็นภรรยาคุณแม่เขาหายเพราะว่าพระเยซูเดี๋ยวเขาก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาก็ผีคนที่ผีสิงเหมือนกันนะคะผู้ชายที่คนนั้นน่ะมีผีสิงเหมือนกันแล้วเขาก็มันคือเขามีโรคตับด้วยแล้วก็มีผีสิงด้วยเขาได้ยินเสียงของผีมารซาตานตลอดเลยเขาก็บอกกับเพื่อนแล้วไปโบสถ์นะไปหาจันยูก็คงจะก็มีโอกาสจะหายได้นะแล้วผู้ชายคนนั้นนะเขาก็ตอนช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงนะคะเขาก็มาหาฉันเลยนะคะก็เขาก็มานั่งเขาก็จ้องมองเรานะคะก็รู้สึกไม่ดีก็บอกก็เลยกับข้าพเจ้าถามว่าลุงมีอะไรจะให้เราทำหรอคะเขาบอกว่าเออลงอธิษฐานดูสิลองอธิษฐานดูว่าจะหายไหมก็เลยโอ้ค่ะลองอธิษฐานได้อยู่ค่ะแต่ว่าข้าพเจ้าจะทำไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพระเยซูเท่านั้นลุงถ้าเชื่อวางใจพระเยซูเดี๋ยวว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าสามารถที่จะรักษาเราได้ก็มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นได้อยู่นะเขาบอกว่าโอ้ยไม่เอาหรอกไม่เอาพระเยซูแต่ว่าก็เลยถามว่าเออลุงถ้าไม่เอาพระเยซูไม่เอาพระเยซูช่วยลงมาทำไมคะเขาบอกว่าเอออยากให้สาวกของพระเยซูลองทำดูว่าจะหายไหมเขาอยากดูเฉยๆก็เลยข้าพเจ้ารู้สึกว่าเออลุงฉันจะทำไม่ได้นะคะฉันทำได้แต่อธิษฐานด้วยในนามพระเยซูคริสต์เท่านั้นลุงถ้าปฏิเสธแล้วเกลียดพระเยซูคงจะไม่มีผลนะคะก็ลุงเขาก็โกรธใช่ไหมคะเขารู้สึกว่าเราปฏิเสธเขาเขาก็กลับไปบ้านเอาอีก2วันหน้าข้าพเจ้าไปงานศพของเขาเลยเขาอยู่ดีๆตายไปก็ข้าพเจ้าก็ไปงานศพของเขาอยู่มันเสียดายมากเลยเพราะว่าถ้าเขาอ่ะคือมันถ่อมใจก็ให้พระเยซูมารักษาก็เลยข้าพเจ้ารู้ว่าความเชื่อน่ะก็มันไม่ใช่อยู่ที่เราต้องอยู่ที่พระเจ้าถ้าเรามีความกระหายแล้วก็ถ่อมลงแล้วจิตใจจะเสวยหาพระองค์พระเจ้าก็มาหาเราให้เราความเชื่อแต่ว่าลุงคนนั้นน่ะเขาก็มันคนที่ไม่พร้อมที่จะต้องรับพระเยซูไม่พร้อมที่จะรู้จักพระเยซูคริสต์เขาก็มันไม่ยอมทิ้งสิ่งที่เขาเชื่ออยู่แต่ว่าก็ข้าพเจ้าคิดว่าอย่างนั้นนะคะวันนี้นะคะถ้าพระเยซูบอกว่าถ้าไม่มีความเชื่อถ้าไม่เชื่อสิ่งสารพัดก็เป็นไปได้แก่ผู้ที่เชื่อถ้าท่านสามารถเชื่อได้สิ่งสารพัดก็เป็นไปได้แก่ผู้ที่เชื่อพี่น้องวันนี้นะคะมีการอัศจรรย์ที่ลูกชายที่พิสิงเขาหายจากโรคเพราะความเชื่อของพ่อมันไม่ใช่ความเชื่อของน้องคนนั้นเลยความเชื่อของพ่อสามารถที่จะทำการอัศจรรย์ได้กับลูกชายของเขาอยู่พี่น้องสิ่งคือถ้าเชื่อวางใจในพระชื่อ
พระนามของพระเยซูคริสต์เราก็มีความเชื่อพระองค์จะให้เรามีความเชื่อแล้วก็เราเชื่อว่าพระเจ้าทำได้เชื่อว่าพระองค์ก็เป็นพระบุตรของพระเจ้ามีสิทธิ์อำนาจสารพัดอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่พระเจ้าก็จะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยความเชื่อของเราก็เป็นเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นที่ลูกชายเขาหายจากที่วิญญาณชั่วเพราะความเชื่อของพ่อเขาจะยาโกบโมที่5ข้อที่15 16ก็บอกว่าและการอธิษฐานแห่งความเชื่อจะช่วยผู้ป่วยนั้นให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรักษาเขาให้หายและถ้าเขาได้กระทำบาปทั้งหลายก็จะปลดยกโทษบาปเหล่านั้นให้เขาจงสารภาพความผิดทั้งหลายของท่านของพวกท่านต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อพวกท่านจะได้รับการรักษาให้หายคำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากทำให้เกิดผลเจ้าวันนี้ก็บอกว่าการอธิษฐานแห่งความเชื่อก็จะช่วยผู้ป่วยนั้นให้รอดเดี๋ยวจงการอธิษฐานแห่งความเชื่อสามารถที่จะคือหายรักษาคือความชั่วร้ายทำบาปที่เราเคยทำมาด้วยและคำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังของผู้ชอบธรรมคือความหมายว่าการอธิษฐานแห่งความชอบธรรมนะคะการอธิษฐานแห่งความชอบธรรมคือกับคนชอบธรรมอธิษฐานก็มีพลังมากทำให้เกิดผลแล้วมีอะไรสิ่งที่เราต้องการอะไรก็จะเกิดผลเลยโดยคำอธิษฐานแห่งความเชื่อและคำอธิษฐานแห่งความชอบอธิษฐานของผู้ชอบธรรมจ้าพี่น้องคือเราพระเจ้าพระเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์ที่ถูกตรึงไม้กางเขนนั้นก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเราเป็นคนผู้ชอบธรรมพระเจ้าบอกว่าถ้าคนที่เชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ที่ตายที่บนไม้กางเขนนั้นก็เจ้าจะได้สวมมงสวมเสื้อผ้าคือความผู้ความชอบธรรมถึงแม้ว่าเราเป็นคนบาปเราก็ยังคิดแต่จะทำบาปแต่ว่าในสายตาพระเจ้าเราเป็นคนชอบธรรมเลยเพราะว่าเราใส่เสื้อของพระเยซูคริสต์คือเป็นพระเยซูผู้ชอบธรรมก็เลยเราพระเจ้าเรียกเราเป็นคนชอบธรรมคนกับคำอธิษฐานคนชอบธรรมขนาดความอธิษฐานคือคนที่มีความเชื่อก็จะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นมีการคือเป็นอัศจรรย์สิ่งที่เราต้องการอะไรก็จะเกิดขึ้นได้เลยพี่น้องอันนี้คือเป็นความเชื่อความเชื่อคืออะไรความเชื่อพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระบุตรที่มีอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากสวรรค์นะคะเขาก็ทำได้ทุกอย่างเราก็เป็นสักคนที่ใส่เสื้อผ้าของพระเยซูแล้วก็พระเยซูเรียกเราเป็นคนชอบธรรมเป็นผู้ที่มีความเชื่อพี่น้องคือหลังจากนั้นคุณพ่อเขาบอกว่าเขาร้องไห้แล้วก็บอกว่าในทันใดนั้นบิดาของเด็กคนนั้นก็ร้องออกและทูลด้วยน้ำตาหลายว่าพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์เชื่อขอพระองค์โปรดช่วยเกี่ยวกับการขาดความเชื่อของข้าพระองค์ด้วยเถิดอุ้ยเขาน้ำตาลายเขาร้องไห้ด้วยสารภาพนะคะเดี๋ยวก็บอกว่าอุ้ยขอพระองค์โปรดช่วยเกี่ยวกับการขาดความเชื่อของข้าพระองค์เถอะอู้เราเป็นคนบาปเราเป็นคนที่ขาดความเชื่อเขาก็สารภาพได้ทันทีเลยพี่น้องคือเมื่อคือคุณเจกับลูกคุณเจนะคะคุณเจกับลูกคุณเจถ้าถูกก็
็จะประตูเปิดได้ใช่ไหมคะแล้วก็ลูกกุญแจก็เปิดได้เลยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะมีจิตวิญญาณของประตูของเราจะสามารถมีอะไรจะสามารถที่จะเปิดที่ความเชื่อประตูของเราได้คือความเชื่อเท่านั้นความเชื่อคือเป็นกุญแจเดี๋ยวประตูความเชื่อคือสปิริตของเราที่จะคือปิดบังที่จะไม่ได้รับคือพระคุณของพระเจ้าก็ประตูมันปิดเลยแต่ว่าคือความเชื่อคุณเจความเชื่อก็สามารถที่จะเปิดประตูที่คือไม่มีความเชื่อได้เลยพี่น้องเช่นเดียวกันคือความเชื่อนั้นก็เป็นถ้วยที่สำหรับได้รับพระพรของพระเจ้าความเชื่อเป็นเกิดคุณเจสำหรับได้รับคือพระคุณและพระผลของพระเจ้านะคะพี่น้องยุคนี้ก็เป็นยุคที่มันไม่เชื่ออะไรเลยมันไม่เชื่อแม้แต่ความจริงคือพระเยซูเขาก็ปฏิเสธเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขามันเชื่อหลายอย่างแล้วมันเชื่อใจไม่ได้เลยคือมีสิ่งที่มีวิญญาณที่ไม่เชื่อไม่หวังใจใครก็แล้วเต็มไปด้วยคนที่อยู่ในยุคนี้นะคะแต่ว่าก็แต่ว่าถ้าเรามีความเชื่อคือเป็นพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วพระเยซูตายเพื่อบนไม้กางเขนเพื่อที่จะช่วยชีวิตของเราและพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระเยซูเสด็จขึ้นไปสวรรค์คือทำให้เรารู้แล้วว่าเราก็เหมือนเช่นเดียวกันกับพระเยซูได้อนาคตเมื่อเราคือออกจากอยู่บนโลกนี้ชีวิตเราก็จะฟื้นจากความตายเหมือนพระเยซูแล้วเราก็จะคือขึ้นไปสวรรค์ที่อยู่กับพระเยซูคริสต์นี่คือพระเยซูเป็นคือความหมายว่าเราต้องเชื่อตรงนี้เชื่อตรงนี้แล้วก็เชื่อพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ผู้ที่มีสิทธิอำนาจพิเศษมากมายนะคะก็เราสามารถที่จะเหมือนได้รับพระพรได้รับพระคุณมากมายจากความเชื่อเลยนะคะพี่น้องความเชื่อเป็นประตูที่เปิดที่ได้รับพระพรเดี๋ยวความเชื่อนั้นก็ทำให้เราได้รับพระพรและพระคุณมากมายขอให้พี่น้องมีความเชื่อเข้มแข็งว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและมีอำนาจใดๆก็อยู่กับพระเยซูคริสต์เราไว้วางใจพระเยซูแล้วเราอธิษฐานแล้วเราทูลขอพระองค์เราก็จะได้เหมือนพระองค์เลยเราจะอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์ใช่แล้วความเชื่อนั้นเป็นสามารถที่จะได้รับพระพรและพระคุณของพระเจ้าได้เลยพระบิดาเจ้าค่ะขอพระองค์ยกโทษผู้ที่ขาดความเชื่อแล้วไม่เชื่อใครไม่เชื่อพระเยซูเหมือนไม่เชื่อคนอื่นแต่ว่าเราคือตัดสินใจก็เรามีใจร้อนรนพระองค์จะเอาความเชื่อมาเติมเต็มหัวใจของเราเพื่อที่จะเราจะได้เห็นอัศจรรย์ของพระองค์อยู่ต่อหน้าต่อตาของเราพระบิดาเจ้าค่ะขอเพิ่มเติมความเชื่อให้แก่เราให้เราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและมีฤทธิ์อำนาจใดๆก็อยู่กับพระองค์ถ้าเราอธิษฐานคำอธิษฐานแห่งความชอบธรรมคำอธิษฐานแห่งความเชื่อนั้นเราจะได้เห็นพระผลได้เห็นคืออัศจรรย์ของพระเจ้ามากมายพระบิดาเจ้าก็ขอพระเจ้าฉายชีวิตของเราเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่ดีเพื่อที่จะถวายเพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณค่ะThank you.
ทำให้เสียใจส่งเสื้อตลอดเวลา